ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะเข้าสู่รายการหน้าเอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์นะครับคืนนี้ฮะอยู่กับน้องฝนนะฮะแล้วก็อยู่กับพี่ไทยครับแหมรู้สึกดีจังเลยวันนี้ได้เป็นน้องด้วย ชอบอย่างนี้ชอบครับถึงแม้ว่าวันนี้ยังเป็นวันหยุดชดเชยอยู่นะฮะแต่ว่าข่าวของเรานี่นะครับก็ยังเสิร์ฟให้คุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับค่ะและสำหรับข่าวคราวในวงการบันเทิงที่สำคัญที่สุดในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นข่าวพิธีรดน้ำศพของร็อกเกอร์หญิงระดับตำนานพี่แหวนทิติมาที่วัดท่าทองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีพี่น้องคนบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างคับคั่งทีเดียวค่ะคุณแม่ก็ดีใจมากก็คุณแม่ก็ดีใจมากก็ภูมิใจในตัวเราแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ที่ผลักดันเราแล้วก็เหมือนส่งเสริมเราให้เรียนได้แบบดีขนาดนี้นัดถ่ายรูปรับปริญญากันวันอาทิตย์คือเมื่อวานก็ปันก็จะเอาชุดรับปริญญาไปถ่ายกับคุณแม่ที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วไม่ทันก็เลยเอามาถ่ายที่นี่เมื่อเช้าปันเต็มฟ้าทายาทเพียงคนเดียวของร็อกเกอร์หญิงผู้ล่วงลับแหวนทิติมาถึงกับร้องไห้โฮกลางวงสัมภาษณ์เมื่อเล่าถึงเรื่องที่ตนทำให้คุณแม่สุดที่รักดีใจและภูมิใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยการคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาครองได้แต่กลับต้องมาถ่ายรูปรับปริญญาต่อหน้าศพแม่เพราะสุดจะยื้อลมหายใจไว้ได้ซึ่งปันเผยว่าความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตเกิดขึ้นเพราะคุณแม่ผลักดันจึงสัญญากับคุณแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงและจะเข้มแข็งอดทนให้ได้ครึ่งหนึ่งของคุณแม่ให้ได้และแม้จะทำใจรับมือกับการสูญเสียครั้งนี้ไว้แล้วแต่คุณแม่ออกปากเองว่าทริปพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคงเป็นทริปสุดท้ายแต่ก็ยังช็อกและใจหายเมื่อแม่จากไปจริงๆรู้ว่าคุณแม่จะไปอีกไม่นานตั้งแต่ไปเที่ยวกันที่ฝรั่งเศสอะค่ะเหมือนคุณแม่พาไปเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเป็นทริปเหมือนจะเป็นทริปสุดท้ายที่ได้ไปด้วยกันเสร็จแล้วพอไปที่นั่นคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยร้องไห้กันแล้วก็พยายามจะใช้เวลาให้มีคุณค่าที่สุดเสร็จแล้วก็กลับมาก็ช่วงหลังที่ได้มาดูแลคุณแม่ก็พยายามดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเข้มแข็งมากคุณแม่ไม่ค่อยบ่นเจ็บเลยค่ะคุณแม่เป็นมะเร็งกระดูกซึ่งมันลามไปตรงเชิงตาลใช่ไหมคะเวลานอนก็จะกดทับกระดูกแล้วจะเจ็บคุณแม่ก็แบบบ่นน้อยมากเดินไปเข้าห้องน้ำด้วยตัวเองอะไรก็ปันเข้มแข็งอดทนได้ครึ่งหนึ่งของคุณแม่ก็สุดยอดมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าปันก็โตขึ้นแล้วแล้วก็อาจจะแบบดูเด็กในสายตาคุณแม่ตลอดเวลาก็จะพยายามทำตัวให้โตขึ้นเรียนรู้ทุกอย่างให้เป็นผู้ใหญ่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งคงตั้งใจทำงานช่วยคุณพ่อด้วยเพราะคุณพ่อว่าจะ80แล้วก็ฝากกับแกมมี่ไว้แล้วก็คุณแม่อยากให้เรียนปริญญาโทและภาพนี้ก็ทำให้หลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อปันบรรจงหอมแก้มร่างไร้วิญญาณของคุณแม่สุดที่รักในพิธีรดน้ำศพที่วัดท่าทองศาลา4ทำกลางความเศร้าสลดของญาติมิตรและเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการที่มาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากอาทิบุษบาดาวเรืองผู้บริหารค่ายแกรมมี่มอสปฏิพานชอดสายทิพย์เอสวรฤทธิ์แพนเค้กเขมนิษฐ์เกรียงไกรอุณหนันตัวสรัญญูและลูกสาวรวมถึงอ้อมสุนิสาและแอมสาวลักษณ์ที่เผยว่ารู้สึกช็อกทันทีที่รู้ข่าวเพราะไม่ทันตั้งตัวมาก่อนว่านักร้องรุ่นพี่จะมาจากไปเร็วขนาดนี้เราไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงฮะแต่แบบมันไม่ทันไม่ทันมันไม่ทันได้ตั้งตัวเร็วมากมันเร็วมันกระทันหันพอถึงจุดหนึ่งมันก็ไปเยี่ยมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันที่เราว่าทุกคนได้เห็นคือความเป็นคนที่แบบสู้แล้วก็ไม่ได้บอกทุกคนว่าตัวเองเป็นอะไรทำตัวเองเป็นปกติใช่น้าแหวนเป็นน้าแหวนจะอยู่ตรงไหนน้าแหวนก็เป็นน้าแหวนแล้วก็เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือน้าแหวนเป็นแม่ของปันที่รักลูกที่สุดแล้ว
อบครัวกำหนดสวดพระอภิธรรมศพแหวนธิติมาณศาลาสิทธิสยามการวัดท่าทองจนถึงวันที่16กรกฎาคมและมีพิธีชาปนกิจในวันที่17กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาและขณะนี้เพื่อนพี่น้องศิลปินก็กำลังร่วมกันจัดคอนเสิร์ตเรามีเราเพื่อแหวนธิติมาณร้านทองหล่อเล่นสดซึ่งปันเผยว่าดีใจและภูมิใจมากที่เห็นคนรักแม่มากขนาดนี้ขณะที่หนุ่มสอนรามก็ต้องสูญเสียคุณพ่อสุดที่รักชุมพรเทพพิทักษ์ไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย79ปีด้วยอาการเส้นเลือดใหญ่ในสมองตีบเมื่อวานนี้คือเราเตรียมใจเอาไว้นานแล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สัจธรรมนะฮะสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ป๋าเนี่ยดีที่สุดแล้วป๋าเนี่ยใช้ชีวิตมาเหนื่อยแล้ววันนี้เขาต้องพักนะครับแต่ก่อนที่เขาจะพักเนี่ยเราได้ดูแลเขาดีที่สุดหรือยังนี่คือสิ่งที่ป๋าสอนเสมอนะฮะว่าเวลาที่เราจะประพฤติดีหรือก็ทำดีหรือว่าตอบแทนพระคุณแสดงความกตัญญูกตเวทีกับคุณพ่อคุณแม่ก็ให้แสดงในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศประทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาหน้าหีบศพที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวรวมถึงคนในวงการบันเทิงมากมายอาทินิโคเทริโอสมบัติเมธนีกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชาแหม่มคัทธริยาวิลลี่แม็กอินทอชมอสปฏิพานเต๋าสมชายและกบสุวรรณนางเอกคู่ขวัญที่เผยว่ารู้สึกสงสารหนุ่มสอนรามอย่างมากเพราะรู้ดีว่าเขารักพ่อมากซึ่งเจ้าตัวก็ยกให้ป๋าเดียชุมพรเป็นคุณพ่ออีกคนหนึ่งเช่นกันคือกบรู้สึกใจหายเหมือนกันแล้วก็นึกถึงพี่หนุ่มก่อนคนแรกเลยว่าพี่หนุ่มจะเป็นยังไงตอนเด็กๆที่กบกับพี่หนุ่มทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะกบจะเจอพ่อเดียอยู่เสมออาศัยรถพี่หนุ่มซึ่งพ่อเดียเป็นคนขับไปไหนมาไหนตลอดเคยร่วมงานก็เคยเจอเคยทักกันเคยโดนแกล้งโดนอำกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะให้นึกถึงความรู้สึกเหล่านั้นก็เรารู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างชัดเจนมากที่เหมือนพ่อคนนึงพ่อเขาสนิทกับพ่อเรามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนพ่อคนนึงเสียไปพ่อเดียรักลูกมากเนาะเท่าที่กบเห็นนะคะเวลาที่ไปทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยพ่อเดียก็จะเตรียมของไว้สำหรับพี่หนุ่มแล้วก็เผื่อแผ่มาถึงเราด้วยกอดพี่หนุ่มแล้วก็ตบไหล่พี่หนุ่มแล้วถามว่าพี่โอเคนะคือเราไม่ใช่แบบพี่ไม่ใช่หวานแบบพี่จ้าพี่จ๋าอะไรมากก็จะแบบพี่โอเคนะโอเคไหมร้องไห้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วนะโอเคแล้วไหมอะไรสู้นะโอเคไหมก็ถามอยู่แค่นี้พี่บอกโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคจริงนะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยคือถามได้แค่นี้จริงๆก็ไม่ได้ให้กำลังใจอะไรเยอะค่ะเพราะพี่เขาก็ดูเข้มแข็งพอสมควรนะคะด้านนักแสดงรุ่นน้องยอดชายเมฆสุวรรณที่เคยได้รับคำแนะนำดีๆตั้งแต่เข้าวงการและเคยร่วมงานกันมานานถึง44ปีก็ยกให้ชุมพรเทพพิทักษ์เป็นนักแสดงต้นแบบของวงการบันเทิงไทยชุมพรเทพพิทักษ์ในตำนานของหนังไทยนะสุดยอดสุดยอดเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แขกมากันเยอะแยะเนี่ยเพราะว่าสิ่งต่างๆที่พี่เดียเขาสร้างเอาไว้ทำเอาไว้นะฮะมันเป็นผลสืบเนื่องมาทำให้ทุกคนต้องมาเสียดายนะเสียดายว่าก็ขอให้พี่เดียไปสู่สุคติและไปเกิดในภพภูมิถึงสูงยิ่งขึ้นไปพิธีสวดพระอภิธรรมศพชุมพรเทพพิทักษ์จะมีไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมนี้ที่ศาลาปิยชาติวัดสะเกดและจะขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษต่อไปเมื่อเวลา15นาฬิกาวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนศพแววจกมกอดีตนักแสดงตลกน้องสาวแท้ๆของหม่ำจกมกออกจากโรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตไปยังวัดคงคาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งพี่ชายคนดังและญาติเฝ้ารอรับศพเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลขณะที่เพื่อนๆในวงการต่างก็ทยอยเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพอย่างต่อเนื่องเขาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมันก็ไม่เคยมีป่วยอะไรนะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่ชอบหาหมอด้วยมันเคยพูดตลอดว่าถ้าจะไปเดี๋ยวขอไปเองดีกว่าตายไปเลยดีกว่าผมรู้สึกใจหายคือแบบมันไม่มีท่าทีว่ามันจะไปจากเราขอให้น้องไม่ต้องห่วงข้างหลังไม่ต้องห่วงลูกเต้าก็เป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้วก็หลับให้สบายผมนี่แหละใช้ชีวิตมา
ดยจะมีพิธีสวดอภิธรรมศพคืนนี้เป็นคืนแรกไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมก่อนมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่15กรกฎาคมแววจกมกเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวานนี้ขณะนอนหลับอยู่ที่บ้านสาเหตุยังไม่แน่ชัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะส่วนตอนนี้ปรับอารมณ์กันนิดนึงนะคะเพราะยังมีข่าวปังๆมาอัปเดตกันเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวของว่านธนกฤตประกาศอยากแต่งงานยังไม่ได้ประกาศแต่งงานนะคะแค่อยากเฉยๆรวมถึงผู้จัดการดาราจอมเวอร์อย่างพี่เอสุภชัยนี่จะว่ายังไงหลังจากที่วิกพระราม4เขาประกาศออกมาแล้วนะว่าดาราห้ามรับงานอีเวนต์เองอ้าวอย่างนี้ก็จะมีผลกับรายได้ของผู้จัดการโดยตรงเลยนะใช่ลือกันให้แซดว่าวิกพระราม4ออกใบสั่งห้ามนักแสดงในสังกัดรับจ็อบออกอีเวนต์เองงานทั้งหมดต้องผ่านการพิจารณาของผู้ใหญ่ในช่องเท่านั้นซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริงยอมสั่นสะเทือนเงินที่จะวิ่งเข้ากระเป๋าผู้จัดการจอมเวอร์เอสุภชัยที่มีนักแสดงในสังกัดวิก3ระดับพระนางแถวหน้าหลายคนอย่างแน่นอนค่ะแต่เจ้าตัวบอกเลยไม่สะทกสะท้านขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้ให้ผู้ใหญ่เรียกเราไปคุยหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวเขาคงคุยอีกทีนึงอันนี้ก็ขอไม่ตอบเพราะว่ายังไม่รู้คือรู้จากพวกน้องเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันเป็นนโยบายจริงๆออกมามันจะมีผลกระทบต่อเราไม่เลยครับพี่เอแบบพี่เออยากทำงานนี้แบบพี่มีความสุขกับการได้ปั้นเด็กแล้วก็เด็กมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องเงินทองโอเคมันก็จำเป็นอ่ะนะแต่คือถ้าผู้ใหญ่เห็นว่านโยบายบางอันเอื้อประโยชน์ต่อช่องแล้วก็มันเหมือนกับมีเหตุผลนี่นะค่ะที่เขาต้องซึ่งพี่เอก็ไม่ซีเรียสก็นึกว่าจะมีข่าวดีซะอีกเมื่อหนุ่มเสียงดีว่านธนกฤตเขารวมแก๊งขุนพ่อบ้านอย่างตู่พบทอนสิงโตนำโชคก๊อฟฟักติ้งฮีโร่และบอยไตรมานั่งรวมโต๊ะขอคำปรึกษาชีวิตหลังแต่งงานแต่สุดท้ายแค่ถ่าย MV เพลงใหม่โคตรโชคดีตะหากเล้าแหมฝั่งรุ่นพี่เมาส์มอยเรื่องชีวิตคู่ซะเพลินแถมคุณพ่อคุณแม่ยังถามอยู่บ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะสละโสดซะกะทีทำเอาหนุ่มว่านวัย31ปีออกปากอยากแต่งงานซะแล้วติดที่ยังไม่เคยคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังกับหวานใจฟางคณันธรที่ตอนนี้ไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษค่ะพูดคุยหรือว่าเกินโอ้ยังครับไม่มันอาจจะมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วในการที่แบบจะรู้จักกันไปอีกสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆนานๆเลยแหละฉะนั้นการไปอยู่ต่างประเทศก็อาจจะแค่ไม่ได้เจอหน้ากันแต่ว่ามันก็ส่งข้อความหาอะไรก็ได้ก็ปกติครับถึงมากกว่าปกติไหมคะข้ามคำถามนี้ไปเลยได้ครับมันเขินเกินไปที่ต้องตอบด้านคุณพ่อร่างบึกก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ก็กำลังเอาจริงเอาจังกับการปฏิวัติตัวเองสู้โรคเบาหวานและความดันด้วยการออกกำลังกายและทานอาหารครีมมาปีกว่าจนน้ำหนักลดจาก150กิโลเหลือ128กิโลแล้วเพราะอยากมีชีวิตอยู่ปกป้องดูแลลูกสาวน้องชูใจวัย2ขวบไปนานๆค่ะกลัวเราจะตายก่อนลูกโตว่างั้นฮะเพราะว่าก็เราก็ดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่ดูแลลูกจนวุฒิภาวะเขาพอที่จะดูแลตัวเองได้นะฮะพอเลิกเล่าได้ทุกอย่างง่ายหมดเลย พอไม่เราแค่เลิกเล่าเนี่ยน่าจะยากที่สุดในชีวิตฮะหลังจากนั้นเปลี่ยนได้สบายมากครับและถึงตอนนี้น้องชูใจจะฮอตเปรี้ยงในโลกโซเชียลแต่คุณพ่อกอล์ฟก็ไม่อยากให้ลูกรับรู้ถึงชื่อเสียงของตัวเองเพราะอยากให้โตตามวัยมากกว่าค่ะไปต่อค่ะเรื่องแซ่บรออยู่กับเม้ามอยซอย9นะคะวันนี้มีทั้งเรื่องที่อิดหนักมากก่อไก่ล้านตัวของเอมี่มอค่ะเม้ามอยซอย9ใครคือแบบไม่อยากเม้าอ่ะโอ้ยทำเอาคนโสดต้องอิดหนักมากเพราะสาวเอมี่มอเม้ามอยให้บรรดาสาวโสดตาร้อนกันเล่นๆว่าถึงจะยังปฏิบัติภารกิจปั๊มลูกไม่สำเร็จแต่คุณสามีหนุ่มจิรยุทธก็เทคแคร์ดีเวอร์จะขยับไปไหนทำอะไรกินอะไรคุณสามีจัดไปไม่ให้ขาดนะคะบอกอุ้ยไม่อิจฉาไหวเหรออุ้ยไม่แซ่บไม่ใช่หนูลำไยไหทองคำจริงๆล่าสุดแต่งหน้าสวยฝีมือเมคอัพอาร์ติสต์มาแรงน้องฉัตรโชว์ท่ากอดรัดวัดเวียนถ่ายแบบกับนักชกผิวหมึกขุนพี่บัวขาวแบบว่าผู้หญิงก็แซ่บผู้ชายก็ล่ำกินกันไม่ลงจริงๆอ่ะแซ่บห้ามพลาดสุดยอดซีรีส์กำลังภายในฟอร์มยักษ์จากแดนมังกรเดชนางพญาผมขาวบทประพันธ์อมตะของนักเขียนระดับตำนานเนี่ยอู่เซ็งถ่ายทอดเรื่องราวความรักต้องห้ามความแค้นและศึกระหว่างสำนักธรรมะกับอธรรมผ่านฝีมือนักแสดงชั้นนำล้นจอล่าสุดสำนักเขาแสงจันทร์โดนสำนักบูตึ้งบุกรุกจึงเกิดการต่อสู้กันจนมีคนตายกลายเป็นความแค้นที่ต้องชำระตามลุ้นกันได้ในเดชนางพญาผมขาวพรุ่งนี้บ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 Mport HD หมายเลข30นะจ๊ะ
ไฮโซโบใหญ่ๆอ่ะชมครับพรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษานะฮะรายการวาไรตี้เฮสนั่นลั่นทุ่งของเรานี้งดก่อนนะครับผมแต่ว่ารายการในเอ็นเตอร์เทนของเรายังเสิร์ฟข่าวในเวลา 11:30 นเหมือนเดิมนะครับผมจะกลับมาอัปเดตกันนะครับค่ะส่วนคืนนี้ขอบคุณช่วยพี่กลางฝนจากเบลดาด้วยนะคะเรา2คนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ